ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากหลายๆปัจจัยความรู้ที่เคยศึกษาเล่าเรียนมาในอดีตหมดความหมายไปในระยะเวลาอันสั้นมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเพื่อให้อยู่รอดในอาชีพการงานในองค์กรธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจของตัวเองเราต้องแสวงหาความรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาการหยุดพัฒนาตัวเองหมายถึงการถอยหลังการได้ศึกษาวิชาทางธุรกิจกับสถาบันการศึกษาทางธุรกิจชั้นนำของประเทศอย่างนิด้าย่อมช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคสมัยยิ่งทุกวันนี้ดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตความเป็นอยู่ของเราทั้งชีวิตส่วนตัววิธีการทำธุรกิจและวิธีการหาความรู้หลักสูตร MBA for All ของนิด้าเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ของทั้งผู้บริหารและผู้ประกอบการด้วยการใช้ดิจิทัลเป็นสื่อที่ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลาสอดคล้องกับพฤติกรรมของการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันองค์ความรู้ที่นิด้าได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความสอดคล้องกับยุคสมัยซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมั่นคงภายใต้บริบทของโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงและท้าทายอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านที่เข้ามาติดตาม Facebook Live ของเรานะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็น่าจะเรียกว่าเป็นครั้งพิเศษเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายครั้งเนี่ยเรามีวิทยากรรับเชิญเพื่อที่จะมาจับกระแสโลกธุรกิจแต่วันนี้เราขยับเข้าไปใกล้กับหลักสูตร MBA for All เข้าไปถึงขนาดที่ว่าเราเชิญตัวจริงเสียงจริงนะคะกับท่านที่จะได้มาเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร MBA for All เนี่ยนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประดิษฐ์วรรณรัตน์นะคะท่านเป็นอดีตอธิการบดีของนิด้าถึง2สมัยแล้วก็ท่านยังมีผลงานมากมายอยู่ในวงการธุรกิจนะคะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ใกล้เคียงกับเนื้อหาในหลักสูตรด้วยรวมทั้งจับกระแสโลกธุรกิจให้เราฟังนะคะอีกท่านหนึ่งวันนี้เราจะพบกับท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจตรีด็อกเตอร์ดนุวสินเจริญนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมคณะบริหารธุรกิจนิด้านะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ดนุวสินก็จะพบว่าท่านก็อยู่ในแวดวงดีไซน์ทิงกิ้งอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในหลายวงการมากแต่วันนี้ทั้งสองท่านจะมาพูดคุยกับเรานะคะในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ MBA for All โดยอาจจะกล่าวได้ว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยมีเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จัดหลักสูตร MBA for All ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นนะคะวันนี้เรากล่าวโดยสรุปก็คือเราจะทำสองเรื่องพร้อมๆกันเราพยายามที่จะมองโลกธุรกิจแล้วก็ดึงเข้ามาในหลักสูตร MBA for All ค่ะขอเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์ดร.ประดิษฐ์วรรณรัตน์นะคะอาจารย์มองว่าปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนะครับท่านอาจารย์ขออนุญาตแนะนำตัวท่านอาจารย์ด้วยครับนะผู้ดำเนินรายการของเราวันนี้นะก็คือศาสตราจารย์ดร.นะมณีวรรณชัตุชัยนะครับเป็นศาสตราจารย์ทางด้าน Human Resource Management นะครับนะจะมาร่วมสนทนาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรด้วยครับขอบพระคุณนะคะแหมเราก็กันเองเสียจนลืมแนะนำตัวเองค่ะอันนะคะวันนี้ก็ทำหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ชวนคุยนะคะหวังว่าไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่านักศึกษาหรือว่าท่านที่แวะผ่านเข้ามาใน Facebook Live ของเราเนี่ยแล้วก็ทางซึ่งจะออกทางด้านช่อง YouTube ด้วยนะคะวันนี้กลับมาที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์วรรณรัตน์นะคะมองโลกธุรกิจมอง MBA for All จะไปเจอกันบนแพลตฟอร์มยังไงดีคะครับอันนี้ต้องพวกเราทุกคนคงรับทราบและรับผลกระทบนะฮะจากสถานการณ์โควิด-19 นะที่มันระบาดมาครึ่งปีตั้งแต่ต้นปีนะฮะมาถึงวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามจะเล็กจะใหญ่นะครับจะอยู่ตรงไหนก็ตามผมว่าได้รับผลกระทบกระเทือนจากไอ้โควิด-19 นี้แน่นอนครับบางบริษัทนี้ล้มทั้งยืนนะครับพนักงานเป็นพันคนรู้ตัวก็คือเช้าวันนั้นจะไปทำงานนะบริษัทก็แจ้งเลยว่าบริษัทต้องหยุดกิจการนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นอะไรกำลังเกิดขึ้นครับตอนนี้ผมคิดว่านะครับวิกฤตครั้งนี้มันคงอยู่กับเราอีกยาวพอสมควรแหละนะครับเพราะนั้นองค์กรที่เคยทำอะไรมาในอดีตนะครับอาจจะทำหากินได้ค่อนข้างจะสบายมีลูกค้ามีดีมานด์มีคนมีกำลังการซื้อแต่จากนี้ไปนะมันจะตรงข้ามแล้ว
นะครับกำลังการซื้อคนก็จะตกต่ำลงนะอย่างเช่นเศรษฐกิจไทยเนี่ยกะว่าปีนี้ก็คงติดลบนะแล้วลบไม่ลบน้อยลบเป็น 10% ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาคนจะตกงานนะครับจากตัวเลขนะฮะสภาพัฒน์บอกว่าจะตกงานอยู่ที่ประมาณ 8-10 ล้านคนปกติคนไทยนะทั้งประเทศไทยเรามีคน60ล้านคนเนี่ยมีคนตกงานไม่เกิน 500,000 คนประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศของโลกเนี่ยที่มีอัตราการว่างงานที่ต่ำเลยนะคือบางช่วงเนี่ยเราต่ำกว่า 1% พูดง่ายๆคนไทย100คนเนี่ยหาคนที่ไม่มีงานทำนี่ไม่ถึง1คนนะครับคน1คนจาก100คนไม่มีงานทำนะครับผมคิดว่าเมื่อก่อนก็คือเลือกงานนะถ้าไม่เลือกงานนี่คงมีงานได้ทำเนี่ยแต่ลองคิดดูนะจากตัวเลขที่คาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานประมาณ8ล้านถึง10ล้านคนเนี่ยอันนั้นกว่า 10% นะครับนะอันนี้น่ากลัวนะครับนะครับนะเพราะตัวเลขมันจั๊มนะจากไม่ถึง 1% นะไปถึงเกิน 10% นะพอคนตกงานนะครับรายได้ไม่มีนะครับกำลังซื้อคนตกต่ำนะองค์กรอยู่เหมือนเดิมไม่ได้นะครับนะองค์กรต้องหาวิธีการนะต้องเอาความรู้นะครับสมัยใหม่นะที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ว่าทำอย่างไรนะครับธุรกิจมันจะหันยังไงนะธุรกิจมันต้องพลิกตัวเองยังไงสกิลต่างๆของคนนะต้องไปอัพสกิลละรีสกิลนิวสกิลต่างๆต้องหาขึ้นมานะครับอันนี้หลักสูตร MBA for All นะฮะก็จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจนะครับคือ MBA เนี่ยนะมันเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจนะที่ทำการสอนปริญญาโทอยู่แล้วนะเป็นหลักสูตรที่ดีมานด์สูงสุดของโลกนะครับไม่ว่าคุณจะจบสาขาอะไรมาก็ตามนะฮะจะเป็นวิศวกรนะครับเป็นนายช่างจะจบแพทย์มาหรือจบนักศิลป์มาแล้วก็ตามถ้าวันนึงคิดอยากทำธุรกิจนะครับหรือวันนึงคิดจะไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพให้องค์กรทำธุรกิจสิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือความรู้ทางธุรกิจนะครับอันนี้ MBA for All เนี่ยนะของเราเนี่ยเราก็จะเอาเฉพาะนะครับวิชาหลักๆนะครับมาทั้งหมดอยู่7วิชานะครับนี่คือวิชาพื้นฐานที่ความรู้เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจนะครับมาให้ความรู้นะครับเนี่ยผ่านทางออนไลน์นะเพราะอันนี้เราคิดว่ามันได้ประโยชน์นะครับจากสถานการณ์โควิดมันทำให้ทุกมหาวิทยาลัยนะฮะทำการเรียนการสอนโดยการใช้ออนไลน์เพราะเราไม่สามารถนักศึกษามานั่งอยู่ห้องเดียวกัน 40-50 คนได้นะครับอันนั้นอันตรายมากนะด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้มันมาแล้วนะครับเราก็สามารถทำการสอนออนไลน์เพราะนั้นคำว่า for all คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้นะจะอยู่ตำบลแห่งหนใดอยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถล็อกเข้ามานะครับเนี่ยทำการเรียนการสอนนะร่วมกับอาจารย์ของคณะบริหารกิจของนิด้าได้ทันทีนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้แบบใหม่นะครับแล้วที่มันมีเสน่ห์มากกว่านั้นเด็กคืออบรมอันนี้ได้ความรู้แน่ๆครับนะครับยอมรับเลยครับว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบันและอนาคตนอกเหนือความรู้ที่ได้นะครับถ้าวันหนึ่งนะครับหลังจากอบรมแล้วคิดอยากจะต่อยอดเรียนมากกว่านี้อีกนะครับเพื่อได้ดีกรีล่ะให้ได้ปริญญาโททางบริกิจทางนิด้าเลยเนี่ยนะก็สามารถ transfer นะครับจำนวนชั่วโมงที่อบรมได้นะเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งของดีกรีโปรแกรมได้เลยก็ทำให้การเรียนของ MBA โปรแกรมซึ่งปกติต้องเรียนใช้เวลาประมาณ2ปีอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของการอบรม MBA for All ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะก็เชิญชวนนะว่าโอกาสอย่างนี้นะครับตอนนี้มันมีนวัตกรรมของการเรียนรู้นะครับมีนวัตกรรมการสื่อสารนะขึ้นมาเพราะนั้นเราฉวยโอกาสตรงนี้แหละครับนะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของเราในอนาคตได้ครับนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะจริงๆแล้วอยากจะสนับสนุนประเด็นที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์พูดนะคะสภาเศรษฐกิจโลกค่ะอาจารย์คะที่ World Economic Forum เนี่ยเขาพยายามจะศึกษาแล้วก็ดูว่าที่อาจารย์พูดถึงไอ้สกิลที่จะต้องมีเนี่ยนะคะคำว่า up skill เนี่ย up นี่จะพูดง่ายๆนะท่านนักศึกษาคนไหนฟังเนี่ย2คำนี้เราจะใช้กันบ่อย up skill re skill เนี่ยเวลาเราพูดว่า up เนี่ย up ก็เหมือนเราเพิ่ม capacity เราทำให้มันมากขึ้นแต่ re skill เนี่ยเราจะทำความกว้างเราอาจจะต้องเติมสกิลที่เราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าหลายท่านไม่ว่าจะอยู่ในหมวดไหนเนี่ยอาจารย์ลองทานนะคะว่า10อย่างที่สภาเศรษฐกิจโลกบอกว่ามันเป็นทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีนะคะตอนนี้อาจารย์นิวัลก็ถามเองเฉลยเองเลยก็แล้วกัน1ในนั้นคือความรู้เชิงธุรกิจค่ะต่อให้ท่านจบนาฏศิลป์ที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์บอกต่อให้จบสื่อสารต่อให้ขอโทษจริงๆเลยนะคะต่อให้เป็นดาราเนี่ยถ้าเรามีความรู้เชิงธุรกิจคำว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องไปค้าขายธุรกิจเอาให้ทันโลกอะค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเพราะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็ MBA for All เนี่ยมันดีตรงไหนกลับไปที่ท่านอาจารย์ดวงศิลป์ดูที่จะเป็นคนหนุ่มหน่อยนะคะในคณะเราแล้วก็หนุ่มที่สุดที่นั่งคุยกันในวงเนี้ยในการระบบผมคนแก่ได้เนี่ยวันนี้วันด้วยก็จะเรียนว่าถามจริงๆเถอะค่ะว่าเวลาเราจะตัดสินใจเอากลับไปที่ประเด็นเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์คิดว่า MBA for All เสน่ห์ที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์บอกเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยไหมว่าคนเราเนี่ยจะตัดสินใจ2ปีต้องทำอะไรและชิ้นที่ว่าทิ้งไม่ได้ขณะที่ MBA for All เนี่ยมันน่าจะมีแง่มุมอะไรที่น่าจะถือว่าเป็นจุดได้เปรียบอะ
ในการตัดสินใจเวลาท่านเลือกเรียนค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ดนุวสินค่ะครับผมขอบคุณครับอาจารย์มณีวันครับผมเองคิดว่าณวันนี้หลักสูตรออนไลน์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมเองต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ผมมาสอนอยู่ทุกวันนี้นะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเรียนมานะครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนมาเนี่ยนะเทคโนโลยีในโลกในยุคนั้นเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในยุคก่อนก็คือยังไม่มีพวกเทคโนโลยีอย่าง AI หรือแม้กระทั่งอย่างสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะถ้าย้อนหลังไป15ปีที่แล้วอันนี้คือความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนะครับก็คือผมเองนะฮะก็คือตั้งแต่พอจบมาปุ๊บเนี่ยพอสอนไปได้สักพักนึงเนี่ยก็คิดว่ารู้สึกว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับณวันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันก็ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายๆหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่ผมเพิ่งเรียนมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับหรือไม่บางครั้งก็คือ 2-3 เดือนที่แล้วหรือบางครั้งเรียนไปพร้อมๆกับนักศึกษานะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดได้เพียงแค่ปริญญาต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมี business model ใหม่ๆเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็คือนักธุรกิจเนี่ยคงมันหมดยุคแล้วครับที่เราจะมีการที่พอจบปริญญาปุ๊บความหมายคือเลิกเรียนนะครับในส่วนของ MBA เนี่ยนะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการความรู้ที่เป็นลักษณะที่การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารนะครับคือผู้บริหารเนี่ยต้องมีความรู้อะไรบ้างก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านบัญชีทางด้านการเงินทางด้านโอเปอเรชั่นนะทางด้าน IT ทางด้าน HR ทางด้าน strategy ทางด้าน management นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องรู้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่พนักงานเนี่ยนะมีการโปรโมทมาสู่การเป็นผู้บริหารเนี่ยพนักงานคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้ที่เป็น specialized area นะในเชิงลึกนะแต่เขาขาดความรู้ในเชิงกว้างนะครับสิ่งที่ผมคิดว่า MBA for all เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ได้ก็คือการให้เข้าถึงความรู้ในเรื่องของไม่ว่าคุณจะจบสาขาอะไรมาหรือคุณจะทำธุรกิจมานานแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นถึงเวลาที่เราสามารถจะมา refresh ความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเอาปัญหาธุรกิจเนี่ยมาปรึกษาอาจารย์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับ MBA for all ในโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือว่ามันมีออนไลน์เทรนนิ่งค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็คือเป็นการดูฝั่งผ่านทางวิดีโอนะครับโดยที่เราไม่สามารถจะนักศึกษาไม่สามารถจะถามหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ได้นะครับ MBA for all เนี่ยสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าเป็นการเรียนการสอนที่เป็น real time นะครับซึ่งการสอนเนี่ยอาจารย์มณีวันน่าจะทราบดีนะครับว่ามันจะต้องเป็น2ทิศทางนะก็คือมันไม่ได้เป็นการให้ทิศทางเดียวก็คือมันจะต้องมีฟีดแบ็กด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นจุดเด่นที่ผมมองในส่วนของ MBA for all ที่เราจะทำเป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับแบบ real time นะครับและอีกอันนึงก็คือว่าความรู้ MBA เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเราต้องเดินทางมาเรียนที่มหาลัยนะครับแล้วก็เราจะต้อง อยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งนึงที่เราคิดว่าณวันนี้นะเราสามารถที่จะเข้าถึงความรู้เหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นความได้เปรียบของMBA for all ที่การที่เราสามารถให้คนไม่ว่าจะคุณจะอยู่ที่ตำบลแห่งขนใดในประเทศหรือนอกประเทศก็แล้วแต่นะก็สามารถจะเข้าถึง MBA ของนิด้าซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะว่าเรามี AASB อยู่นะครับแล้วก็สอนโดยอาจารย์นิด้านะครับซึ่งอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าในอดีต50ปีที่ผ่านมาของนิด้าเนี่ยคนที่มาเรียน MBA เนี่ยต้องเดินทางมาหรือต้องย้ายที่อยู่มาอยู่ข้างๆนิด้านะครับซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเราสามารถจะเปิดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ MBA จากอาจารย์ชั้นนำของประเทศนะครับค่ะโอ้ยฟังอาจารย์จะรู้ว่าสินแล้วพี่อยากกลับไปเป็นเด็กเลยอ่ะถ้าตอนนั้นนะเด็กกว่านี้นะพี่สมัครก่อนแล้วล่ะหลักสูตรเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาคนเราจะตัดสินใจเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเป็นยามที่เราต้องคิดอะไรให้รอบคอบเนี่ยนะคะจะโควิดไม่โควิดไม่รู้เนี่ยณวันที่คุยกันวันที่14สิงหาคมเนี่ย
ถ้ามณีวันจะต้องตัดสินใจเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นการตัดสินใจระยะไกลเช่น2ปีมณีวันก็จะคิดนานนิดนึงนะคะแต่ว่า MBA for all เนี่ยเหมือนคนรู้ใจใช่ไหมคะท่านอาจารย์บัณฑิตท่านอาจารย์ดนุวศิลป์เราใจว่าแหมคนเรานะเราก็ดูๆกันไปก่อนนะเออคนเราอาจจะหนึ่งเวลาไม่พอสตังค์อาจจะยังไม่ถนัดหรือใจยังไม่พร้อมมันมีหลายอย่างอ่ะก็ลองมาเรียน1โมดูลก่อนก็ได้มณีวันคิดว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียนแล้วมันทิ้งไงไอ้คนเราก็ประหยัดอีกนะลงทุนไปก็ไม่อยากเสียหาย MBA for บอกว่านี่ลงทุนไปสะสม3อันถ้าคิดได้อยากไปต่อเราไม่ได้ทำให้3อันที่คุณเรียนมาสูญหายมันได้กลายเป็นสายลมหรือเป็นแค่ความรู้ประดับนะแต่ว่าเราสามารถโอนเข้ามาหลักสูตร MBA ตัวจริงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเสน่ห์อีก1อันนะคะที่จากที่ได้กล่าวถึงค่ะใช่ครับใช่ครับผมเห็นด้วยเลยครับกับท่านอาจารย์มณีวันนะคือผมคิดว่าทุกคนนะต้องการความก้าวหน้าอยู่แล้วแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องมีนะครับเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองในวิชาชีพตัวเองคือความรู้นะการเรียน MBA นะผมถ้าไปถามคนนะที่จะเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นคนที่กำลังทำธุรกิจอยู่ทุกคนนะต้องการเรียนหมดเพียงแต่ว่าความพร้อมในการเรียน MBA นี่มันต้องลงทุนลงทุนไม่ใช่เพราะเงินนะครับลงทุนเวลาของชีวิต2ปีนะครับอย่างน้อยและการตัดสินใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ MBA for all นะฮะเราสามารถที่จะมาลองดูได้เลยว่าไอ้องค์ความรู้นะที่มันสำคัญเนี่ยที่เราต้องเจอในหลักสูตร MBA ทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะพอเรามาเจอสัมผัสแล้วเรามองเห็นเลยนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องมีนะครับเราก็เรียนต่อให้จบหลักสูตรก็ได้แต่ถ้าเรามองเห็นแล้วเวลาไม่อำนวยหรือเรามีภารกิจอะไรก็ตามนะที่ทำให้เรามาเรียนต่อไม่ได้อันนั้นก็ได้ความรู้นะในการอบรมนี้เอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับค่ะอาจารย์ดนุวศิลป์ว่าไงคะเวลาที่อาจารย์ตอนที่เราตัดสินใจพี่ว่าอาจจะต้องเห็นด้วยกับพี่แล้วล่ะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเรียน MBA for all มันข้อดีคือมันไม่ใช่มาลองแล้วศูนย์เปล่านะแต่ว่าไม่ต้องเป็นผีผามเข้ามา2ปีแล้วต้องยังไงก็ต้องไปต่อเพราะว่าอำนาจเกิดจากการที่คนเรามีทางเลือกนะคะนั้น MBA for all ให้ทางเลือกกับผู้เรียนนะอาจารย์นรุศินอาจารย์พูดว่าความรู้ที่อาจารย์เรียนเนี่ยบางทีอาจารย์เรียนเมื่อ3เดือนที่แล้วอาจารย์เอามาใช้พี่กำลังจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นแต้มต่อของนักศึกษาเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเรามีอาจารย์ดนุวศิลป์นะคะอาจารย์ดนุวศิลป์ไม่ใช่คนยืนหน้าห้องนะจะเป็นคนที่ยืนข้างๆนักศึกษาเพราะว่าเราเชื่อกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ว่าตอนนี้อาจารย์เนี่ยไม่ใช่ผู้ประสาทความรู้นะแต่อาจารย์เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ค่ะอาจารย์คะตอนนี้พี่ขออนุญาตชิปนะหลังจากที่เรารู้จัก MBA for all มาพอสมควรขออนุญาตกลับไปที่ท่านอาจารย์ดนุวศิลป์เป็นการเปิดประเด็นก่อนอาจารย์จะดูแลหลักสูตรนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่า MIS หรือว่าอาจารย์จะมีเนื้อหาอย่างอื่นเพิ่มเติมขอเรียนเชิญให้สำนักศึกษาค่ะได้ครับก็ผมเองในส่วนที่วิชาที่ผมจะสอนนะครับในหลักสูตร MBA for all เนี่ยก็คือจะเป็นวิชาคือชื่อก็คือ MIS Management Information System เพียงแต่ว่าณวันนี้นะเรื่องของ IT เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้ในองค์กรขนาดใหญ่แต่รวมไปถึงการใช้ในทุกๆเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมเคยทำวิจัยภาคการเกษตรตอนนี้ก็มาแรงนะครับในการนำเอา IT เข้ามาใช้ภาคการศึกษานะฮะอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็หลังโควิดเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนการสอนที่ผมเชื่อว่ามหาลัยจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังโควิดนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เราทราบแล้วว่าเราสามารถที่จะเรียนการเรียนการสอนสามารถทำออนไลน์ได้ถามว่าหัวข้อที่ผมจะครอบคลุมนะฮะในส่วนของวิชา MIS เนี่ยนะครับหรือ Digital Transformation เนี่ยนะครับก็ผมจะขอแชร์สไลด์นะครับก็คืออันนี้คือเป็นตัวอย่างของหัวข้อนะครับที่ผมมองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่ณวันนี้กลายไปเป็นว่ามีความสำคัญทางธุรกิจนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของ Internet of Things นะครับเรื่องของการพวก Smart Device ต่างๆนะครับวันนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของ Industry 4.0 นะครับก็คือเป็นลักษณะของการนำเอา IT เนี่ยเข้าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับมีการเกิดขึ้นของพวก Smart Device นะครับเราก็จะมาดูถึง implication ทางธุรกิจนะครับเราจะมีเรื่องหัวข้อ Cutting Edge อย่างเช่นพวก Cloud Computingนะครับเพราะณวันนี้เรื่องของการใช้ IT ในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องมีการเข้ามาซื้อเสมอไปนะเราสามารถใช้การเช่าได้อย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ได้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องจัดเก็บในเครื่องเราแต่สามารถจัดเก็บไว้บนคลาวด์นะที่เราสามารถจะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
นะเราก็จะมาดูถึงรูปแบบของคลาวด์ที่ธุรกิจเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้นะส่วนตัวผมเรื่องของคลาวด์เนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของการลดต้นทุนของธุรกิจด้วยนะครับอีกอันนึงที่เราจะมาเราหัวข้อที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นะคนไม่ดูหนังสือพิมพ์คนไม่ฟังวิทยุคนสมัยก่อนตอนที่ผมและอาจารย์เด็กๆเนี่ยนะเราก็ดูทีวีใช่ไหม3579ใช่ไหมครับแต่ณวันนี้ถ้าเราไปถามคนส่วนใหญ่นะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook LINE นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการลูกค้าเปลี่ยนการรูปแบบของการทำการตลาดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูถึงเรื่องของการสร้างไวรัลคอนเทนต์เรื่องของการนำเอาโซเชียลมีเดียนะเข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการลูกค้าการตลาดนะเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนเรื่องของพวก Big Data นะครับเรื่องของ Analytics เพราะณวันนี้เรามีข้อมูลจำนวนมากนะทำยังไงที่เราสามารถจะนำเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจที่อย่างชาญฉลาดนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น VR AR นะ VR คือย่อมาจาก Virtual Reality AR Augmented Reality นะซึ่งณตอนนี้มันไม่ได้แค่เป็นเรื่องของเกมเท่านั้นนะหลายเราจะมาดูถึงรูปแบบของธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้แต่หัวข้อที่ขาดไม่ได้ของวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ AI และโรบอติกซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในหลายธุรกิจนะครับมีการพูดกันว่าครึ่งหนึ่งของอาชีพที่เราเห็นทุกวันนี้สามารถจะถูกทดแทนด้วย AI โรบอทได้นะครับเราก็จะมาดูถึง implication ทางธุรกิจและนอกจากนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ blockchain นะซึ่งผมมองเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีผลต่อไม่ใช่แค่ธุรกิจนะแต่รวมไปถึงการดำรงชีวิตด้วยเพราะมันจะเป็นเทคโนโลยีที่มันจะเข้าไปตัดตัวกลางนะครับในการเรียนเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์ที่ชอบใช้เคสอย่างมากนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยมันทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ถึงปัญหาที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในการตัดสินใจนะในวิชาผมเนี่ยทุกครั้งเลยเราก็จะมีการอธิบายผ่านทางเคสนะครับโดยที่ผมจะเอาเคสมาคือเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรือเข้าไปเปลี่ยนแปลง business model นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Facebook Airbnb Google Upwork Alibaba Netflix นะอันนี้คือเป็นสิ่งนึงที่เราจะมาครอบคลุมในวิชานี้ซึ่งนักศึกษาสามารถจะเห็นว่าเพราะอะไรทำไมถึงบริษัทเราเนี่ยถึงประสบความสำเร็จนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอย่างณวันนี้นะครับนะมันมี disruption เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนเราต้องไปร้านเช่าวิดีโอใช่ไหมครับ blockbuster สมัยก่อนตอนเราเรียนที่อเมริกาก็มีอยู่ทุกเมืองแต่ตอนนี้ถ้าเรากลับไปไม่มีต่อไปแล้วนะหรือ Uber นะ Amazon นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่เราจะมาเรียนกันว่าเพราะอะไรเขาถึงสร้าง business model ขึ้นมาแล้วเขาไปเปลี่ยนแปลงธุรกิจนะขณะเดียวกันเราก็จะมาดูตัวอย่างที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่เป็นผู้พ่ายแพ้นะอย่างเช่นโกดักร้านหนังสือบอร์เดอร์นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะมาครอบคลุมในวิชา MIS นะครับแล้วก็จะมีคือไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่ต้องสงสัยคนที่ชอบถามผมมากเลยเวลาที่ผมสอนในวิชานี้คือจำเป็นไหมที่จะต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่งทางโคดดิ้งคำตอบคือไม่จำเป็นเลยนะครับเราจะเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยผ่านทางสายตาของการบริหารผ่านทางการนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจรวมไปถึงผ่านการมองผ่านทางเรื่องของ strategy ของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้คือถ้าเปรียบแล้วเนี่ยคือในวิชาผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของ IT เนี่ยคือผมไม่ต้องการให้เราสามารถจะสร้างรถยนต์ได้นะแต่เราสามารถที่จะเลือกขับรถยนต์ได้สามารถที่จะขับรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถจะเลือกรถยนต์ได้นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นฟิโลโซฟีเวลาที่เรามองในวิชาของวิชา MIS นะครับแม่ฟังแล้วน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากนะคะน่าจะเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่วัยจับๆหน่อยนะคะเข้ามาทีนี้นักธุรกิจเดี๋ยวนี้เรามีนักธุรกิจรุ่นใหม่เยอะนะคะก็วิชา MIS นี่น่าจะเป็นวิชาที่นักศึกษาจะต้องตื่นตาตื่นใจนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบปฏิบัติการค่ะนะคะ operations management เนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์ประดิษฐ์เนี่ยท่านจริงๆดูแลเรื่องนี้แล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ที่พร่ำสอนเรื่องนี้มานานมากนะคะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในหลายๆองค์กรแต่อาจารย์เองก็ให้เกียรติกับเรานะคะอาจารย์จะมาช่วยดูแลหัวข้อ operations management ในหลักสูตร MBA for all ค่ะอาจารย์จะ
เล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มได้ไหมคะว่าจะเรียนอะไรกันบ้างค่ะเชิญค่ะได้เลยครับได้เลยครับก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า operation management เนี่ยมันคืออะไรภาษาไทยก็พยายามแปลนะครับแปลว่าการบริหารการปฏิบัติการนะครับมันทำอะไรอันนี้ผมขอเล่าว่าความสำคัญก่อนถ้าเรามององค์กรที่ทำธุรกิจนะครับไม่องค์กรจะเล็กจะใหญ่ไงก็ตามนะครับต้องมีแผนกใช่ไหมสำคัญสำคัญเนี่ยจริงๆถ้าเราแยกเอาแผนกหลักๆนะในองค์กรโดยทั่วไปนะมันจะอยู่ที่3แผนกหลักๆนะครับบางองค์กรอาจจะมี5แผนก10แผนกนะครับแต่5แผนก10แผนกนะมันจะซ่อนตัวอยู่ใน3แผนกที่สำคัญเนี่ยแผนกแรกคืออะไร marketing ใช่มั้ยทุกองค์กรต้องมีฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดคืออะไรหน้าที่ก็คือหาลูกค้านะฝ่ายการตลาดต้องทำงานให้เก่งเพราะถ้าฝ่ายตลาดทำงานไม่เก่งนะสินค้าไม่มีใครรู้จักนะฮะไม่มีใครจะซื้อแผนกที่2นะที่ตามมาคือแผนกฝ่ายการผลิตก็คืออะไร production and operation นี่นะอันนี้อยู่ด้วยกันแผนกนี้ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ผลิตสินค้านะครับเพื่อให้ฝ่ายการตลาดเอาไปขายลองคิดดูความสำคัญนะครับฝ่ายการตลาดเนี่ยจะสำเก่งมากเลยครับไปพูดกับลูกค้านะสร้างดีมานด์ลูกค้าต้องการจะซื้อสินค้านะครับแต่ว่าองค์กรมีฝ่ายการผลิตที่ไม่เก่งนะผลิตสินค้าออกมาแล้วนะฮะของออกมาไม่ดีนะครับคุณภาพต่ำหรือต้นทุนในการผลิตสูงนะครับไม่สามารถไปขายได้เลยครับอันนี้เขาอาจจะหลงซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะเพราะฝ่ายการตลาดพูดเก่งแต่พอถึงเวลาเอาของไปใช้แล้วเกิดมันไม่เป็นตามที่คาดหวังนะฮะจริงคุณภาพมันต่ำเนี่ยคนก็จะไม่ซื้อครั้งที่สองเลยนอกจากไม่ซื้อไม่พอเนี่ยก็จะไปบอกให้คนอื่นไปซื้อตามใช่ไหมฟังก์ชันที่สามขององค์กรนะฮะที่มีความสำคัญเลยนะก็คือฝ่ายการเงินการบัญชีเห็นไหมพวกนี้คืออะไรแบ็กออฟฟิศการเงินการบัญชีทำอะไรครับเนี่ยบริหารจัดการเรื่องการเงินนะครับให้แหล่งเงินทุนนะครับเนี่ยทำแคชโฟลว์นะครับคอยคีปแทร็กว่าองค์กรเปอร์ฟอร์มออกมาแล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรเพราะถ้าไม่มีคนฟังก์ชันที่สามเนี่ยคนสองฟังก์ชันแรกทำงานโดยไม่มีทิศทางนะทีนี้ฟังก์ชันที่2นะครับคือคำว่า operation management เมื่อก่อนเขาจะเรียกวิชานี้ว่า production and operation management แต่หลังๆเนี่ยนะเขาจะ drop คำว่า production ออกไปเพราะคำว่า production เนี่ยคนมักจะหมายถึงการผลิตสินค้าที่มันจับต้องได้นะที่มันเป็น tangible product แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย operation management เนี่ยมันครอบคลุมหมดนะฮะทั้งบริการด้วยอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเนี่ยก็ต้องมีฝ่าย operation ไม่ใช่ผ่าตัดนะฮะฝ่าย operation คือฝ่ายดำเนินการต่างๆภารกิจในโรงพยาบาลนี้อยากจะเรียนว่ามันสัมพันธ์ยังไงครับเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่าองค์กรจะต้องมีฟังก์ชันหลักๆอยู่3ฟังก์ชันนี้อย่างน้อยที่สุดนะลองดูเงินทุนนะครับเงินทุนองค์กรได้เงินจากลูกค้ามา100บาทถามว่าองค์กรเงินทุนใส่เข้าไปเท่าไหร่สมมุติว่า100บาทนะได้กำไร10บาทไอ้ที่เหลือ90บาทนี่เงินทุนแล้วครับลองแยกฟังก์ชันไอ้90บาทเนี่ยเราจ่ายไปกับฟังก์ชันไหนพวกเรารู้มั้ยครับเนี่ยท่านอาจารย์2ท่านทราบครับว่าเงินทุนนะที่ทุกองค์กรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสัดส่วนที่มากที่สุดจ่ายไปกับฝั่งนะโอเปอเรชั่นทั้งสิ้นแหละนะดูง่ายครับอย่างเช่นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลต้องมีฝ่ายการตลาดใช่ไหมครับไม่งั้นลูกค้าจะไม่เคยรู้จักโรงพยาบาลนะจะไม่รู้จักความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่โรงพยาบาลนี้จริงอยู่ครับฝ่ายการตลาดต้องมีงบประมาณแต่ผมมองแล้วงบประมาณฝ่ายการตลาดเนี่ยไม่น่าจะเกินสัก 15% ของค่าจ่ายทั้งหมดของทั้งโรงพยาบาลใช่ไหมฝ่ายการเงินการบัญชีก็ต้องมีบุคลากรเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีนะครับผมว่าต้นทุนลงทุนกับฝ่ายนี้ไม่น่าจะเกินสัก 10%ไอ้ที่เรียก 70-80% นั่นแหละครับเงินทุนที่ลงทุนไปฝ่ายโอเปอเรชั่นทั้งสิ้นเช่นอะไรครับแพทย์เงินเดือนผู้บริหารเงินเดือนแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือในการผ่าตัดใช่ไหมฮะเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องหนึ่งบางเครื่องเนี่ยปาไป 20-30 ล้านเห็นไหมเนี่ยโอเปอเรชั่นทั้งสิ้นนอกเหนือจากโรงพยาบาลอย่างเช่นอุตสาหกรรมอย่างเอาง่ายรถยนต์เนี่ยทุกคนเราต้องมีอยู่แล้วดูง่ายอย่างโตโยต้านี่ครับในผลิตยนต์ขายมากสุดของโลกโตโยต้าต้องมีฝ่ายการตลาดฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะเพื่อขายใช่ไหมฮะโตโยต้าต้องมีฝ่ายการเงินการบัญชีนะครับเพื่อดูแลเรื่องเงินโตโยต้าต้องมีฝ่ายโปรดักชันโอเปอเรชันโดยต้นทุนนะครับผมว่าต้นทุนของโตโยต้านะครับไม่ต่ำกว่า 80% ของทั้งหมด 100% นะครับจ่ายไปกับฝั่งโอเปอเรชันแมเนจเมนต์เนี่ยนะในเมื่อองค์กรนะครับจ่ายต้นทุนหนักที่สุดไปกับฝ่ายโอเปอเรชันเนี่ยตอนนี้วิชานี้คืออะไรครับวิชานี้คือเรามองว่าการที่องค์กรโอเปอเรตนะครับเนี่ยประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนนะครับทำงานแล้วได้ผลลัพธ์ออกมานะครับตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าตรงไหนมันเป็นจุดเสียตรงไหนมันเป็นวิกพอยท์ที่เราจะเข้าไปแก้ไขปรับปรุงนะมันให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มไปได้นะวิชานี้ก็จะพูดถึงหลักความสามารถเชิงแข่งขันนะครับที่เราสามารถเอาโอเปอเรชั่นเข้ามาช่วยได้หัวข้ออย่างเช่นนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง product strategy นะกลยุทธ์เกี่ยวกับห้อง product ว่าการที่องค์กรจะสร้างสินค้าอย่างหนึ่งเอามาขายนะครับองค์กรคิดยังไงเนี่ยสินค้านี่มันจะเป็นไงเราพูดถึง product life cycle นะพอสินค้าบางอย่างอายุมันอยู่เป็นร้อยปีแต่สินค้าบางอย่างโดยเฉพาะเทรนด์ยุคใหม่เนี่ยสินค้าอยู่ได้ไม่นานวางตลาดวันนี้ผ่านจากนี้ไปไม่เกินสัก6เดือนเนี่ยไม่มีลูกค้าทันที
นะการที่องค์กรจะเข้าไปดีลกับสินค้าเหล่านี้องค์กรมีหลักการยังไงนะจะสร้างมันขึ้นมาได้ไงเราดูถึง process กระบวนการในการผลิตสินค้าที่เราตัดสินใจว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาว่า process ที่เราควรใช้ process อะไรดีนะครับมันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการออกมาเราดูถึง location เนี่ยอันนี้ location ก็สำคัญนะลองคิดง่ายเห็นไหมสมมติว่าคนอยากจะเปิดผมยกตัวอย่างง่ายธุรกิจคาร์แคร์ล้างรถนะครับบำรุงรักษารถโดยทั่วไปเอาแค่ไปตั้งนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยธุรกิจอาจจะไปไม่รอดทันทีเนี่ยลองสังเกตอย่างถนนรามคำแหงเนี่ยใช่ไหมครับโอ้คนใช้รถนะครับวันหนึ่งโอ้ผมว่าเนี่ยเป็นหลายหมื่นหลายแสนคันถ้าไปตั้งคาแกร์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกับเราเนี่ยเขาอาจจะสักเซสแต่เราจะไปไม่รอดแล้วเช่นนะไปตั้งธุรกิจคาแกร์นะครับอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ยฝั่งซอยเล็กคู่อ่ะพูดง่ายนะถนนมีเล็กคู่เล็กขี้ใช่ไหมเล็กขี้คือออกนอกเมืองเล็กคู่คือเข้าเมืองถ้าเราไปตั้งถนนฝั่งเลขคู่นะครับคนขับรถเข้าเมืองธุรกิจไปไม่รอดเนี่ยเพราะอะไรครับธุรกิจคาแคร์คนขับรถจากบ้านเข้าเมืองไปทำงานตอนเช้าเอาแค่ตื่นนอนจะไปทำงานก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับงั้นคนจะไม่มีโอกาสนะครับที่จะหาเวลาเลี้ยวเข้าไปนะล้างรถได้แต่ถ้าตั้งฝั่งเลขคี่นะคือออกนอกเมืองนะครับอันนี้ธุรกิจรุ่งเรืองเลยนะเพราะคนกลับบ้านตอนเย็นห้าหกโมงเย็นคนมีเวลาเอารถไปล้างได้เนี่ยโลเคชั่นสำคัญดูศูนย์การค้านะครับถ้าเราไปตั้งอยู่ชั้น2ขณะที่คุณขันเนี่ยตั้งอยู่ชั้น1เนี่ยรายได้ต่างกันเป็น10เท่าต่อ1เดือนแหละใช่มั้ยฮะนะความได้เปรียบนะของโลเคชั่นเนี่ยนั่นคือจุดอันนึงเลยครับที่วิชานี้ต้องมองแหละใช่มั้ยว่าการที่องค์กรจะเลือกสถานที่ประกอบการนะครับเนี่ยถ้าเราไม่มองโลเคชั่นไม่มองว่าความได้เปรียบเสียเปรียบหลักการคิดยังไงองค์กรไปไม่รอดทั้งที่เรามีนะธุรกิจนะผลิตสินค้าที่ดีก็ตามนะเราดูที่เลย์เอาท์นะเลย์เอาท์ก็คืออะไรครับผังที่ทำการผังร้านผังโรงงานของเราเนี่ยว่าวางตำแหน่งนะครับของจุดบริการตรงไหนวางตำแหน่งของเครื่องจักรตรงไหนวางตำแหน่งตรงไหนของที่ให้ลูกค้ารอเนี่ยเพื่อให้มันเกิดเป็นสภาพที่ดีสุดเพื่อให้คนเข้ามาอยู่กระบวนการในการทำงานของเราน้อยและไม่สับสนนะครับนะหัวข้อต่างๆนี้รวมไปถึงเนี่ยเรื่องของคงคลังสินค้าเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของจัสตินไทม์ไม่ได้หัวข้อนี้ต้องพูดแน่ๆอยู่แล้วนะครับเรื่องของอะไรคุณภาพเนี่ยเรื่องคุณภาพนะเรื่องของระบบการจัดการนะครับวิชานี้ต้องเรียนให้ทราบว่ามันเป็นวิชาที่ 50% ของเนื้อหาคือทฤษฎีทั้งสิ้นแหละนะครับอีก 50% นี่คือแกะแอพพลายมันไม่เหมือนอย่างวิชาเศรษฐีหรือวิชาการเงินการบัญชีอ่ะวิชาเหล่านี้คือเนื้อหาทางทฤษฎีเนี่ยผมว่ากว่า 90% อีกนะครับนั้นอาจารย์ที่บรรยายเรื่องเศรษฐีอาจารย์ที่บรรยายวิชาการบัญชีการเงินเนี่ยก็จะพูดถึงทฤษฎีให้นักศึกษาฟังให้นักศึกษาเข้าใจนะครับแต่วิชานี้มันเป็นทฤษฎีมันมีก็จริงแต่มันไม่ทั้งหมดครับอีก 50% นี่คือการแอพพลายทั้งสิ้นแล้วทฤษฎีบางอย่างนี่มันเกิดในโลกตะวันตกนะครับแต่เวลาเรามาใช้เมืองไทยเนี่ยการแอพพลายเนี่ยโอ้มันต้องแอพพลายให้เหมาะสมกับ culture ของธุรกิจคนไทยลักษณะลูกค้าคนไทยนะครับนักวิชานี้นะครับก็จะมีเคสนะคล้ายๆกับของท่านอาจารย์รุ่งศิลป์เมื่อกี้นะครับเพราะว่าเคสเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนั้นในการบรรยายวิชานี้นะครับประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องดึงละเอาดึงตัวอย่างของเคสที่เขา successแล้วก็ที่เขาไม่ success นะครับในโลกของธุรกิจนะครับที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ operation นะครับที่ดีนะทำให้ธุรกิจเขามันอยู่ไม่ได้หรือโตไม่ได้นะครับก็จะมีการเชิญเกสจากข้างนอกนะครับที่เป็น practitioner ที่เขามีความเชี่ยวชาญนะเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเขาทำให้ธุรกิจเขามีความได้เปรียบเชิงการขันทำให้ร่มใหญ่ด้วยนะครับนี่คือเนื้อหาคร่าวๆนะของวิชานี้ครับอาจารย์ขาที่พันนิวันฟังเนี่ยกำลังคิดว่าแต่แรกขอน้ำจิ้มนะคะแต่อาจารย์ให้หัวกะทิมาเลยเนี่ยตอนนี้อาจารย์แบบคนนั่งฟังนี่จดไม่ทันแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเนื้อหาจริงๆยังมีมากมายแต่ว่าท่านได้เกือบจะได้แบบจุดสูงสุดจะสังเกตเห็นไหมคะว่าท่านอาจารย์นิด้าเนี่ยเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะคะที่เรียกว่า facilitator เนี่ยแต่เราทำหน้าที่เป็นตัวกรองความรู้นะคะคือตะวันตกมาเข้ามาเมืองไทยต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นกรองเพื่อให้เรานั้นเป็นน้ำดื่มสะอาดเป็นสารอาหารเป็นสารความรู้ที่เราสามารถเอาไปบำรุงสมองแล้วก็ใช้ในพื้นที่ประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากเราทำหน้าที่เป็นตัวฟิลเตอร์นะคะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษก็คือฟิลเตอร์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาสบายใจนะคะว่ามาอยู่ในห้องเรียนท่านอาจารย์ประดิษฐ์วรรณรัตน์ตัวอย่างเพียบเลยแหมเมื่อกี้ขอนำอาจารย์มาซะครับคราวนี้ผมอยากฟังเนื้อหาวิชา HR นะฮะของท่านศาสตราจารย์ดร.มณีวรรณชัดอุทัยด้วยฮะท่านอาจารย์เนี่ยเป็นศาสตราจารย์นะครับทางด้าน HR สาขาที่ท่านอาจารย์ได้เนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยนะครับ
นะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาของวิชาอาจารย์เป็นยังไงฮะนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยจากที่ผมบริหารนิด้ามานะครับเป็นอธิการบดีมานะครับรู้เลยครับว่าสิ่งที่ยากลำบากนะครับอันดับต้นๆเลยนะของการทำงานของผมระหว่างเป็นผู้บริหารเนี่ยคือเรื่องของบุคคลเรื่องคนครับนะอันที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบอกว่าวิชาของอาจารย์นุสินไม่สำคัญนะฮะนะครับเพราะผมมองว่าอย่างคอมพิวเตอร์อย่างโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเขียนได้สามารถซื้อได้ให้มาทำงานตามที่โปรแกรมได้แต่สิ่งหนึ่งนะที่เราคอนโทรลยากเหลือเกินคือคนนะครับเนี่ยเราไม่สามารถโปรแกรมคนได้คือนี่ความยากลำบากของการบริหารงานเนี่ยถ้าผมนะครับเรียนให้ทราบผมคุยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นผู้บริหารองค์กรนะก็ออกมาคล้ายๆกันเลยฮะคือบริหารคนเรื่องที่ยากมากนะครับก็อยากจะฟังจากท่านอาจารย์มณีวรรณนะฮะว่าวิชาของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับเนี่ยจะมีเนื้อหายังไงนะครับขออนุญาตนะครับค่ะก็จริงๆแล้วที่จะเล่าให้ฟังก็คือที่อาจารย์บอกเรื่องคนเนี่ยสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าหลายปัญหาเนี่ยเขาเปิดประเด็นเลยเขาบอกว่าคนตัดสินใจทำงานเนี่ยเพราะภาพลักษณ์บริษัทดูดีแต่ออกจากงานเพราะหัวหน้าทุกทีคือเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกได้ทุกอย่างแต่เราเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้ต่อให้เราเลือกหัวหน้านะว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้ดีจังเราขอติดตามไปเป็นลูกศิษย์นะพระอาจารย์ก็อาจจะต้องย้ายสำนักไปพระอาจารย์ก็มีวันเกษียณอายุพระอาจารย์ก็ย้ายไปอยู่ถ้ำอื่นจู่ๆแล้วก็จะมีคนที่แปลกหน้าหรือแปลกปลอมเข้ามาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมันเกือบจะเป็นตัวแปรเดียวที่เราคอนโทรลไม่ค่อยได้อะนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะงั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็ก่อนอื่นเนี่ยวิชานี้จะให้ความรู้เลยว่ามันเหมือนกับทำความเข้าใจนะตัวเองก่อนนะคะว่าเอ้ยมนุษย์หนึ่งคนต้องการอะไรหลักๆที่ต้องเรียนเลยนะคะก็คือแรงจูงใจค่ะอาจารย์ทุกวันนี้นะถ้าไม่มีแรงจูงใจเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะก็เรียกแห้งเหี่ยวตายไปแล้วแรงจูงใจมันอันนี้อยากจะเปิดประเด็นนะว่าถ้าเราใช้แค่เรื่องเดียวให้เป็นเนี่ยแรงจูงใจมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแรงจูงใจมันจะบอกว่าทำไมเราต้องเหนื่อยอย่างนี้แรงจูงใจมันบอกว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้นะคะแรงจูงใจเหมือนซุปเปอร์แบตเตอรี่อ่ะเพราะนั้นในวิชานี้ที่มณีวรรณคิดว่านอกจากจะเข้าใจคนแล้วยังต้องเข้าใจว่าอะไรสามารถที่จะทำให้เราทำงานอย่างหัวข้อแรงที่มณีวรรณสอนเนี่ยจริงๆนี้มันเหมือนเอาเวลาเนี่ยไปซัพพอร์ตคนอื่นอย่างเช่นการตลาดเนี้ยเราไม่สามารถจะเอาเซลล์ไปยืนอยู่ที่ทุกเชลฟ์ให้ทุกคนมาซื้อยี่ห้อนี้เขาต้องเอาความเชื่อเขาพกเข้าไปเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าไปแก้ในการบริหารคนเราก็ต้องไปปลูกฝังวิธีคิดวิธีเชื่อนะความเชื่อเพราะนั้นจากหลายอย่างที่มณีวรรณจะบอกนักศึกษาก็คือเมื่อจบออกจากวิชาที่มณีวรรณสอนไปแล้วเนี่ยคุณน่าจะมีความเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นอย่าเพิ่งไปยุ่งคนอื่นเอาตัวเองก่อนพอเข้าใจปุ๊บมันก็จะเหมือนว่าเราปรับหลักแล้วก็ตั้งหลักได้เร็วแล้วก็เราก็จะมีพลังในการทำงานนะคะแล้วก็เราสอนไกลไปจนถึงว่านอกจากดูแลตัวเองเสร็จเรียบร้อยเราจะไปดูแลคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆนะคะเหมือนเมื่อกี้ท่านอาจารย์ดนุวศิลป์บอกเราจะเรียนอะไรบ้างมันมีวันจะเรียนเรื่องตั้งแต่การใช้อารมณ์อย่างนี้นะเรื่องของการใช้ความเชื่อค่านิยมในการตัดสินใจรูปแบบการตัดสินใจนะคะการปรับแต่งพฤติกรรมการปรับแต่งพฤติกรรมนี่เถียงกันทุกวันว่าเราควรจะมีเบี้ยขยันหรือตัดเงินเดือนพนักงานไหมถ้าตอบบนทฤษฎีต้องมีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะถ้าใครไม่เห็นด้วยต้องรีบมาเรียนนะว่าจะได้มาคุยกับอาจารย์มณีวรรณในห้องนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่เราเรียนหนักๆ ก็คือเรื่องแรงจูงใจอันนี้สำคัญมากก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียนออกไปแล้วก็ตั้งหลักได้นะใครผลักเราล้มเราเซตเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาให้เร็วเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องการทำงานกับคนเรียนเชิญนะคะเรามีโมดูลค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตตัดภาพนิดเดียวได้ไหมคะขออนุญาตเชิญแชร์สกรีนให้ดูว่าในเนื้อหาเนี่ยเราจะมีหลักสูตรอะไรบ้างอย่างรวดเร็วนะคะขออนุญาตค่ะโอเคค่ะตอนนี้ถ้าเห็นแชร์สกรีนหรือยังเอ่ยนะคะเห็นแล้วครับค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนก็คืออันนี้เป็นคู่มือสั้นสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของ MBA for All ได้นะคะก็จะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่า MBA for All เป็นโครงการที่ให้ทางเลือกกับท่านนะคะในการเดินทางไปสู่ความรู้แล้วก็ท่านไม่ต้องรีบเรียนเพราะเรามีให้ท่านถึง3โมดูลค่อยๆไปนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปต่อนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดประเด็นเรื่องนี้กันนะคะว่าหลักสูตรเราเนี่ยจะช่วยพาพวกเราเดินทางไปบนถนนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้หรือไม่นะคะก็วิธีการเรียนรู้ใหม่อยากแนะนำมาค่ะอาจารย์ค่ะถ้ามีโอกาสท่านทั้งหลายช่วยกรุณาเข้าไปใน YouTube นะคะเข้าไปดูได้เรามีวิดีโอสวยๆนะคะของท่านอาจารย์ปรีดีดาวฉายซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่าท่านได้กรุณาให้คำคล้ายๆลักษณะเหมือนคำนิยมหลักสูตรเรานะคะต้องกราบขอบพระคุณออกอากาศมาณที่นี้ด้วยเรายังมีวิดีโอน่ารักน่ารักรวมทั้งวิดีโอแนะนำนะคะแวะเข้าไปดูได้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกนะคะนี่คือตัวอย่างผลผลิตที่นิด้าเคยได้ไปเป็นความภาคภูมิใจเราให้ Wall of Fame เลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ดร.นิเวศเห็มวชิรวรากรซึ่งเราได้กราบขอความร่วมมือว่าท่านจะมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ให้นะคะเรามีคุณวรวุฒิอุ่นใจนะคะเรามีคุณอภิรักษ์โกศยุทธินซึ่งได้เคยมาไลฟ์สดกับเราแล้วเราก็ได้ขออนุญาตท่านล่วงหน้าว่าในโอกาสข้างหน้าจะขอเชิญเข้ามาคุยกับนักศึกษาใน MBA for All ซึ่งเรากำลังเปิดรับณขณะนี้นะคะแล้วนี่ก็คือเนื้อหานะคะซึ่งถ้าท่านสนใจเนี่ยยังพอมีโอกาสนะคะท่านสามารถติดตามพวกเราแล้วก็ตัดสินใจนะคะก็ตัดสินใจถ้าเร็วหน่อยก็ดีเราจะได้ออกเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์ดนุวสิทธิ์ค่ะในช่วง after อาจารย์จะพูดอะไรไหมครับเชิญค่ะครับครับMBA for All อยากให้ท่านอาจารย์มณีวันช่วยข้อมูลว่าการรับสมัครนี่มีจากถึงเมื่อไหร่ฮะนะครับค่ะหลักๆเลยนะคะไม่ต้องนับนิ้วนะคะดูปฏิทินสิ้นเดือนนี้แต่ว่าสมัครเร็วหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านมาเป็นแพ็คเป็นทีมเป็นคอร์ปอเรทเนี่ยคือจริงๆแล้วเราใจเราอยากให้ทุกคนเรียนหนังสืออะค่ะแล้วก็ถ้าเรียนไม่ได้เนี่ยถ้ามาร่วมกันลักษณะบริษัทพากันมาเนี่ยนะคะก็ติดต่อผู้ประสานงานของเรานะคะเราขออนุญาตมอบเงื่อนไขพิเศษให้กับท่านนะคะถ้าท่านมากันหลายๆคนนะคะแล้วก็เราอยากที่จะมอบเป็นคล้ายๆเป็นของขวัญ นะเช่นท่านอาจจะได้แพ็กเกจนะในลักษณะคอร์เปอเรทด้วยอันนี้ก็ขออนุญาตสรุปก็คือสิ้นเดือนนี้เราจะเปิดการแล้วเดือนหน้านะคะมาเร็วก็ดีเราจะได้นะเตรียมพร้อมกันแล้วออกไปพร้อมๆกันนะคะถนนโควิดค่ะอาจารย์ดนุวสินอาจารย์จะมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะในช่วงนี้ก็คืออาจารย์อยากจะฝากอะไรนะคะอาจจะให้คำแนะนำหรือว่าช่วยทำให้คนที่นั่งฟังเราอยู่ได้ประโยชน์ในเรื่องการเตรียมความพร้อมหลังโควิดด้วยค่ะครับคือต้องเรียนว่าณตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่สุดที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะหลายคนที่เราทำการไลฟ์สดกันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมองภาพว่าต่อไปเนี่ยจากเนี้ยไปเนี่ยมันน่าจะเป็นวิกฤตที่ครั้งใหญ่สุดนะครับในวิกฤตเนี่ยมันก็ต้องมันจะมีโอกาสเสมอนะครับอย่างที่คนจีนชอบพูดกันใช่ไหมครับว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยเราอาจจะเห็นโอกาสนะฮะซึ่งผมมองว่าในการที่ MBA คนที่มาเรียน MBA for All เนี่ยไม่ว่าคุณจะผ่านธุรกิจหรือทำธุรกิจมานานแค่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะว่าอาจจะคุณอาจจะได้ไอเดียจากการเข้ามาเรียนที่หลักสูตรเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ทุกคนที่สอนในหลักสูตร MBA for All เนี่ยนะจบปริญญาเอกหมดทุกคนนะครับมีตำแหน่งทางวิชาการทุกคนนะครับซึ่งตรงเนี้ยท่านจะได้โอกาสที่จะเข้ามาไม่ว่าจะนอกจากได้ความรู้แล้วเนี่ยอาจจะได้คำปรึกษานะครับรวมไปถึงมีโอกาสในการเน็ตเวิร์กกับเพื่อนต่างๆถึงแม้ว่าเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยผมมองว่าเราก็สามารถจะเข้ามาสร้างเน็ตเวิร์กนะสร้างเน็ตเวิร์กได้นะครับในแง่ของการเรียนนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าฝากสุดท้ายไว้ว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เรานะครับอาจจะต้องกลับมาทำการรีเฟรชความรู้นะครับรวมไปถึงสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อ MBA เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีคือแทนที่คุณจะไปสมัครเรียน MBA 2ปีเลยคุณมาทดลองเรียนก่อนกับเรานะครับจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยชอบหรือเปล่านะครับและอีกอันหนึ่งก็คือในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะเก็บนะเนื่องจากว่าในหลักสูตรเนี่ยเราสามารถที่จะ transfer credit เนี่ยไปเข้าเรียน MBA ที่นิด้าได้นะครับก็คือเราคุณสามารถที่จะประหยัดเวลาได้เกือบปีนะครับในการที่มาเรียนกับเราแล้วก็จากการ transfer credit ไปนี่ได้หรือคนที่ไม่ต้องการดีกรีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกจิ้มรายวิชาได้นะครับคือในหลักสูตรของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็น one size fit all เท่านั้นนะฮะก็คือเราสามารถที่จะ customize ได้ตามความต้องการอย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการอยากจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ operation อย่างเดียวนะครับโดยที่มีความรู้เรื่อง accounting econ อยู่แล้วก็สามารถจะมาลงวิชาของอาจารย์ประดิษฐ์ได้วิชาเดียวเลยนะแทนที่จะต้องมาคอมมิตในทุกๆวิชานะครับซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเรามอบทางเลือกให้เนี่ยที่เราสามารถจะเลือกได้ตามความต้องการของแต่ละคนนะครับโอ้อาจารย์พี่ลืมบอกจริงๆเลยนะว่า
นอกจากจะมานั่งเรียนแล้วยังเอาเคสของบริษัทตัวเองเนี่ยมาคุยกับอาจารย์ได้เหมือนเรามีที่ปรึกษาชั้นนำเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะทำสโลแกนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ MBA for All เนี่ยจะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคือมาคิดกับเราแล้วก็มิตรที่รู้ใจมิตรที่รู้ใจคือไม่ต้องเรียนทั้งหมดก็ได้ค่อยๆมานะเพื่อนกันเข้าใจกันนะไม่ต้องอยู่กันยาวนะอยู่กัน2เดือนครึ่งนะถูกใจก็ไปกันต่อนะคะก็เรียนไป3หน่วยกิจอ้าวเรียนไป3โมดูลสะสมไว้เสียดายค่อยไปต่อของจริงที่นิด้านะคะก็คณะบริหารธุรกิจก็ก็จะมีกรณีรับเทียบโอนะคะท่านอาจารย์ประดิษฐ์คะมีคนเขาจะกดเรียนวิชาของอาจารย์ก่อนเลยนะคะอาจารย์ขอความกรุณาทิ้งท้ายค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะการก็สภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะคะอาจารย์จะมีอะไรฝากไว้เป็นข้อคิดค่ะครับก็เข้าใจนะครับว่าในภาวะอย่างนี้ไม่มีใครครับนะที่ไม่เดือดร้อนนะครับเราทุกคนเดือดร้อนหมดมากหรือน้อยนั่นเองนะผมมีคนรู้จักกันนะครับคู่หนึ่งสามีภรรยาเนี่ยทำงานสายการบินทั้งคู่เลยนะครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนโควิดนะครับผมเห็น2คนนะครับโอ้โหรายได้ดีมากเลยครับ2คนรวมกันเดือนนึงผมว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 นะครับมีลูกคนนึงก็สามารถที่จะซื้อของให้ลูกนะครับพาไปเที่ยววันในวันหยุดนะครับนะมีรถที่ดีรุ่นใหม่มีบ้านสวยงามนะครับตอนนี้สงสารจริงๆเลยครับเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยครับนะไม่ได้บินนะใช่มั้ยการบินไทยกราวไปหลายเดือนละนะครับรายได้จากเนี่ยเดิมทีได้คนละแสนกว่าบาท2คนก็รวม 300,000 นะครับนะไม่ต่ำกว่า 200,000 ทุกเดือนนะทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับเนี่ยแล้วทั้ง2คนมันก็กลัวอย่างแค่คนเดียวนะครับเนี่ยทุกวันนี้ผมเห็นเนี่ยที่น่าหิดใจคือไม่มีรายได้มีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยบ้านก็ต้องผ่อนนะรถก็ต้องผ่อนนะครับเนี่ยโรงเรียนของลูกต้องเสียเงินอีกนะครับเนี่ยทุกวันนี้ที่เห็นก็คือว่าทําทุกอย่างครับเค้าสู้จริงทําที่ผมเห็นนั่นก็คือไปส่งอาหารนะครับเนี่ยเขาไปรับอาหารจากคนที่รู้จักกันเนี่ยขนมจีบซาลาเปาแล้วขับรถไปส่งตามบ้านได้กำไรบ้านหนึ่งนะออเดอร์หนึ่งสักกำไรสัก30บาทเนี่ยเขาต้องทำนะครับถ้าไม่ทำตายตายทั้งครอบครัวเนี่ยเห็นไหมว่าวิกฤตครั้งนี้เห็นด้วยอาจารย์นุสิตว่าเมื่อกี้เลยนะว่ามันหนักนะหนักกว่าต้มยำกุ้งปี40นี่ครับนะเพราะตอนต้มยำกุ้งเนี่ยรายใหญ่ล้มแต่รายเล็กๆนะครับยังไม่เท่าไหร่แล้วส่งออกได้แต่ตอนนี้รายเล็กรายใหญ่ตายกันหมดแล้วแถมส่งออกไม่ได้นะแล้วบ้านเราก็ GDP เราไปพึ่งพาการส่งออกเกือบ 70% นะครับของมวลรวมทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับงั้นตอนนี้ก็อยากจะให้กำลังใจนะครับว่าเข้าใจนะว่าตอนนี้เจอวิกฤตนะครับนะรายได้หายไปนะทำงานน้อยลงหรือบางคนตกงานแต่ท่านเชื่อผมนะครับว่าถ้าช่วงนี้นะครับท่านไม่ใช้เวลาเก็บเกี่ยวความรู้นะครับนะไม่เสริมความรู้นะไม่หาความรู้ใหม่ไม่สร้างทักษะใหม่ณวันที่วิกฤตนี้มันลดลงนะครับวันที่เศรษฐกิจมันโตขึ้นท่านจะไม่มีความพร้อมเนี่ยที่ท่านจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่เลยครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับว่าท่านอาจจะเดิมทีทำงานวันละ5วันอาทิตย์ละ5วันตอนนี้อาจจะทำงานอาทิตย์ละ 2-3 วันท่านใช้เวลาที่เหลือจากการที่ท่านไม่ต้องทำงานเนี่ยนะครับหาความรู้เพิ่มเติมสร้างจุดแข็งในตัวท่านเองนะครับไม่มีจังหวะใดจะดีเท่าจังหวะนี้อีกแล้วครับเชื่อเถอะเพราะตอนที่เศรษฐกิจมันฟื้นตัวนะครับนะครับถ้าท่านไม่มีความรู้ใหม่ท่านไม่มีความพร้อมท่านจะลุกไม่ได้นะครับถ้าท่านลุกได้ท่านจะลุกช้ากว่าคนอื่นนะครับงั้นในอเมริกาเขาศึกษามาว่าที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นเนี่ยว่าหลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรเปโตรนะครับที่ดีมานด์มากที่สุดนะของทั้งโลกเลยนะคนอยากเรียนมากที่สุดจำนวนผู้สมัครเรียน MBA นะครับเปรียบเทียบระหว่างช่วงเศรษฐาลงกับเศรษฐาขึ้นปรากฏมาพบว่าช่วงเศรษฐาลงเนี่ยช่วงเศรษฐกิจฟื้นเครื่องนะครับก็คือช่วงเนี้ยคนสมัครเข้าเรียน MBA มากกว่าปกติมากกว่าช่วงเศรษฐาขึ้นเพราะตอนสิกขาขึ้นคนมีงานทำเนี่ยเฉพาะทำงานเนี่ยยังหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เลยงั้นคนจะไม่ค่อยมีเวลามาหาความรู้เพิ่มเติมนะแต่ช่วงสิกขาลงนั่นแหละครับคือช่วงจังหวะโอกาสทองนะครับของพวกเราที่หาความรู้เพิ่มเติมนะครับนั้นก็นะครับฝากให้พวกเราคิดตรงนี้นะครับคือการลงทุนนะครับเนี่ยไม่มีอะไรได้ผลตอบแทนโดยไม่ลงทุนช่วงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีสุดของการศึกษาของความรู้นะครับเอาไว้ต่อสู้ในอนาคตแล้วท่านจะเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จตอนที่เศรษฐกิจมันโตขึ้นนะครับกราบขอบพระคุณนะคะถือว่าเป็นการให้ข้อคิดแล้วก็เป็นข้อสรุปที่ยอดเยี่ยมนะคะก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวัชิรากรซึ่งท่านเป็น Value Investor นะคะอันดับต้นๆของประเทศไทยท่านก็บอกว่าท่ามกลางสิ่งที่ท่านลงทุนมาท่านพบว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาคุ้มค่าที่สุดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อยากฝากนะคะยิ่งสภาวะเศรษฐกิจภายนอก
ลมพัดแรงแค่ไหนนะคะหลบเข้ามาในอ้อมใจของ MBA for All นะคะเรามารู้จักกันมารู้จักท่านอาจารย์ที่มีทั้งนะคะวิชาการแล้วก็อาจารย์ที่มีน้ำใจพร้อมที่จะจับมือให้คำปรึกษานะคะเราทำหลายหน้าที่นะคะยังไงก็ตามก็ขอให้ MBA for All เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกการตัดสินใจไม่ใช่ว่าอาจารย์อยากจะให้หลักสูตรเรานะมันเติบโตแต่อยากให้คนไทยมีความรู้นั่นคือวัตถุประสงค์ค่ะที่เรามีหลักสูตร MBA for All นะคะเราทำด้วยใจเราทำด้วยความรู้สึกว่าห่วงใยอยากให้ท่านทั้งหลายมีความพร้อมแล้วก็ขอให้ท่านได้ใช้ทางเลือกในชีวิตของท่านนะคะอย่างดีแล้วก็อยากให้ MBA for All เป็นหนึ่งในทางเลือกการตัดสินใจมาอยู่กับเรา2เดือนครึ่งนะคะไม่มากไม่น้อยนะคะแล้วมารู้จักกันแล้วก็มารู้จักอาจารย์ดนุวสิทธิ์แล้วก็ท่านอาจารย์ประดิษฐ์วรรณรัตน์รวมทั้งอาจารย์มณีวันแล้วก็อาจารย์อื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้เชื่อว่าได้ความรู้ครบครันนะคะเราถือว่าเป็นนัด Open House เปิดบ้านเปิดใจแล้วก็ให้ความรู้นะคะเป็นน้ำจิ้มอาหารสมองนะคะก็ขอในโอกาสนี้จะต้องกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านผู้ร่วมรายการท่านอาจารย์ดร.ประดิษฐ์วรรณรัตน์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ดนุวสินเจริญค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะSomewhere over the rainbow way up high and the dreams that you dream of once in a loveLove, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to, they really do come true.Ooh, someday I'll wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me, where troubles melt like lemon drops High above the chimney tops That's where you'll find me Oh, somewhereWhy can't I? Will I see trees of green?